ล้างเบาๆค่ะล้างให้ฝุ่นมันออกเฉยๆเพราะว่าผักที่ก้อยปลูกเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยนะปลูกธรรมชาติสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วก็คือคลิปของการกินผักชยาค่ะหลังจากที่เราเก็บมาแล้วเราจะต้องมีวิธีการกินยังไงมีอะไรบ้างวันนี้จะมาแนะนำกันค่ะพอดีก้อยเพิ่งเก็บไปนะคะยอดมันกำลังแบบมียอดใหม่เนี่ยยอดใหม่มันยังไม่มียอดเยอะเพราะว่าก้อยเพิ่งเก็บไปเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่วันนี้ก็ได้พอสมควรแล้วค่ะนี่ก้อยก็ได้พอสมควรแล้วเดี๋ยวเอาไปทำเป็นเดี๋ยวไปผัดเพิ่มกับคะน้าหรือผักอื่นนะคะเพื่อให้ผักมันมีประโยชน์มากขึ้นอร่อยมากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวไปทำเดี๋ยววันนี้ก็มาสอนวิธีการทำด้วยค่ะการกินเนาะเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่ทราบโอเคหลังจากที่เราเก็บผักชะยาหรือว่าคะน้าเม็กซิโกมาแล้วเนาะเราก็จะต้องล้างเบาๆค่ะล้างให้ฝุ่นมันออกเฉยๆเพราะว่าผักที่ก้อยปลูกเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยนะปลูกธรรมชาติก็จะล้างเอาฝุ่นออกอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะล้างอีกรอบนึงค่ะรอบนี้คือเอาฝุ่นอย่างเดียวออกแล้วเดี๋ยวเราก็จะล้างผ่านๆน้ำไปแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะเด็ดยอดแล้วก็เอาไปล้างอีกรอบนึงคราวนี้ล้างครั้งที่สองก็จะล้างแบบละเอียดนะคะคราวนี้ล้างแบบหยาบครั้งที่หนึ่งอุปกรณ์ที่เรามีก็คือจะเป็นเนี่ยค่ะก้อยใช้หม้อหรือว่าจะใช้พวกถังก็ได้นะแล้วก็มีดวิธีการกินชายาเนี่ยค่ะบริเวณเนี้ยค่ะมันจะเป็นก้านมันจะแข็งมันจะไม่อร่อยแล้วก็จะกินแค่บริเวณใบแบบนี้นะคะเด็ดที่ใช้มือเด็ดเพราะว่าเราจะรู้ว่าขนาดมันอ่อนอยู่ตรงไหนนะคะถ้าเกิดใช้มีดเนี่ยบางครั้งเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันอ่อนหรือแก่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมองยากใช่ไหมคะถ้าตรงไหนเราเด็ดได้แบบนี้แสดงว่ามันอ่อนมันยังกินได้อยู่แต่ตรงไหนที่เราเด็ดไม่ได้เลยมันเหนียวอย่างเงี้ยแสดงว่ามันแก่เราก็จะไม่กินนั่นเองค่ะวิธีการง่ายๆก็จะเด็ดแบบนี้นะคะก็เด็ดแบบนี้เพื่อนๆดูเราก็ใส่ใบก่อนทีเนี้ยตรงเนี้ยค่ะจะเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดก็คือบริเวณก้านตรงนี้นะคะเราก็จะตัดนิดนึงแล้วก็ใช้มีดลอกหรือปอกเอาส่วนที่เป็นผิวด้านนอกแข็งๆออกคะน้าเม็กซิโกเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะหวานแล้วก็กรอบมากเวลาที่เราลวกหรือว่าเราผัดเนี่ยส่วนที่อร่อยที่สุดก็จะเป็นส่วนนี้แหละค่ะมันจะกรอบมันจะหวานเนาะบางคนก็ไม่รู้เนาะแบบนี้เนี่ยค่ะส่วนที่อร่อยที่สุดแต่ส่วนที่มีประโยชน์ที่สุดก็คือช่วงใบฉะนั้นใบเราก็จะกินด้วยอันไหนที่อยู่ล่างสุดแบบนี้เราก็ไม่เอาเราเอาใบที่มันอ่อนๆใบอ่อนจะสังเกตได้จากบริเวณหลังใบหลังใบจะมีความมันเงาแบบนี้ถ้ามันเงาแบบนี้คือใบอ่อนก็เด็ดออกค่ะใช้มือถ้าตรงไหนที่เด็ดได้ก็คืออ่อนอย่างที่ก้อยบอกไปเมื่อครู่นี้ก็อ่อนนะอ่อนๆเนี่ยอ่อนกินได้แบบนี้ค่ะกินได้นี่ก็กินได้แล้วก็ส่วนนี้คือส่วนที่อร่อยที่สุดวิธีการที่ก้อยทำให้ดูเนี่ยจะเป็นวิธีการสำหรับผัดนะคะผัดชะยาเอาไปผัดแต่ถ้าเพื่อนๆกินแบบลวกจิ้มน้ำพริกเนี่ยจะลวกทั้งหมดเลยแล้วก็มาเลือกกินทีหลังก็ได้ส่วนที่อ่อนส่วนที่แก่หรือว่าจะทำแบบนี้แล้วก็ลวกกินก็ได้นะคะจริงๆมันก็ทำได้หลายอย่างแหละส่วนถ้าเราจะเอาไปผัดเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยมันจะแก่หรือว่ามันจะยาวเกินไปให้เราตัดเนาะตัดครึ่งนึงแบบนี้ค่ะแบบนี้นะแล้วก็ใช้ผัดอร่อยดีค่ะกรอบๆแล้วก็จะเลือกอันใหญ่ให้ดูสมบูรณ์งามมากเลยค่ะปลูกธรรมชาติใบงามเนี่ยเพื่อสังเกตดูว่าใบมันจะมันแสดงว่าอ่อนกินได้เนาะเด็ดใบนี่แก่แล้วเห็นไหมคะเนี่ยแก่กินไม่ได้โอเคอันนี้อ่อนก็ตั้งแต่ตรงนี้ก็กินได้
นี่ค่ะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมคะเราเด็ดด้วยมือไม่ได้แสดงมันแก่อันนี้เด็ดได้เห็นไหมคะตั้งแต่ตรงนี้ไปคือมันอ่อนวิธีการเด็ดก็ง่ายๆใช้มือก็จะรู้มากกว่าเนี่ยอันเนี้ยแก่แล้วเห็นไหมเอาเฉพาะที่กินได้ก็จะปอกให้ดูมันก็วิธีกินก็เหมือนคะน้าทุกอย่างนะแต่มันเป็นผักที่มีประโยชน์มากเลยผักชายาเนี่ยประโยชน์เยอะมากค่ะปลูกง่ายมากด้วยปักชำอย่างเดียวก็ขึ้นละโยนทิ้งยังขึ้นเลยค่ะส่วนตรงนี้มันยาวไปแล้วก็เด็ดลงให้มันสั้นใช้มือเด็ดเราก็จะรู้ว่าตรงไหนอ่อนตรงไหนแก่แบบนี้เดี๋ยวก็ขออนุญาตทำให้หมดตรงนี้นะคะหลังจากที่เราเด็ดใบแล้วก็ทำการปอกก้านของคะน้าเม็กซิโกแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำให้ขนาดเล็กลงเพื่อง่ายต่อการกินแล้วก็ทำอาหารต่อไปค่ะกินก่อนที่เราจะผัดเราควรจะทำให้มันเล็กลงเพื่อง่ายต่อการกินนะคะโดยเฉพาะเวลาใบเนี่ยเวลาที่มันโดนความร้อนแล้วมันจะเหนียวขึ้นมันจะไม่กรอบเหมือนผักบุ้งเนาะมันจะเหนียวขึ้นฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือตัดให้มันเล็กลงค่ะก้อยก็ใช้เพื่อนๆจะใช้เป็นเขียงกับมีดก็ได้นะเรียงกันหลายๆใบแบบนี้ค่ะเรียงกันหลายๆชั้นแล้วก็หั่นทีเดียวแบบนี้ก็ได้แต่ของก้อยจะถนัดเป็นใช้กรรไกรนะคะเพราะว่าพื้นที่ห้องครัวก้อยแคบก็เรียงกันแบบนี้ค่ะฉีกก็ได้นะคะจะฉีกจะตัดแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะแต่ว่าวิธีการก็คือทำให้มันเล็กลงจะได้กินง่ายขึ้นเวลาที่เราผัดมันจะเหนียวขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ตักอย่างเนี้ยชิ้นพอคำค่ะกำลังดีแล้วก็คลี่ออกหลังจากนั้นก็ปรุงรสตามชอบใจค่ะแล้วก็จัดการนำไปผัดเลยเทคนิคการผัดก็คือพวกกิ่งก้านแข็งๆใหญ่ๆเนี่ยเราจะเอาไว้ด้านบนค่ะส่วนใบจะอยู่ด้านล่างแบบในรูปนะคะเวลาที่เราผัดผักชายานะคะถ้าผักได้รับความร้อนที่น้อยเกินไปมันจะทำให้ต้นมันเหนียวแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้มันเหนียวมากก็ควรจะใช้ความร้อนมากกว่าเดิมประมาณ2เท่า3เท่าค่ะหรือว่าเมนูที่ทำให้ผักชายากินอร่อยที่สุดก็คิดว่าน่าจะเป็นลวกจิ้มน้ำพริกนะคะโดยต้มให้ผักชายานั้นนานกว่าการลวกผักทั่วไปประมาณ2เท่าค่ะก็จะได้ผักชายาที่หวานแล้วก็ไม่เหนียวมากกินกับน้ำพริกกำลังดีค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของคะน้าผัดน้ำมันหอยค่ะคะน้าเม็กซิโกผัดน้ำมันหอยรสชาติอร่อยมากๆแล้วก็กินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ